ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนในโลกล่าแม้แต่เจ้ามหาชีวิตผู้ปกครองดินแดนล้านช้างอันรุ่งเรืองมายาวนานในอดีตการก็ยังต้องระเหเร่ร่อนหนีตายเอาตัวรอดจากทรชนคนสนิทผู้คิดคบชาวต่างชาติตั้งตนเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอันสิ้นไร้อารยะยุคสมัยที่ผู้ล่าอนานิคมฝั่งตะวันตกเข้ามาค้นหาทรัพยากรในดินแดนแหลมทองสุวรรณภูมิหลากหลายชาติพันธุ์ในพงเผ่าไทยกระไดต่างแตกแยกออกไปเป็นหลายฝ่ายบ้างไปอาศัยอยู่ตามพื้นถิ่นเผ่าพงดงเดิมบ้างหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนไทยและบางส่วนขึ้นเหนือไปอยู่จีนแผ่นดินใหญ่ท้ายที่สุดเป็นผลให้อาณาจักรล้านช้างกับไดเวียดถูกผนึกเข้าด้วยกันทำให้ระบบศักดินาข้าหลวงในหัวของแต่ละเผ่าพงพันธุ์หายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมางูเกี้ยนเหล่ามาพร้อมด้วยล่าฟ้านหนีภัยสงครามขึ้นไปทางเหนืออันหนึ่งคือตามหาญาติพี่น้องของตนที่อาศัยเหล่าไก่คาดว่าคงอพยพหนีภัยไปอยู่บนเทือกฟ้านซีปังอันเป็นถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเผ่าไทยดำก่อนหน้านั้นเขาทั้งสองได้เข้ามาเป็นคนงานตัดไม้ทางชายแดนตอนใต้ของเมืองไลโจเมื่อมีการสู้รบระหว่างสหพันธ์รัฐใหม่กับเฟรนช์อินโดไชน่าภาระต่างๆจึงตกไปอยู่ที่ประชาชนชายหนุ่มหลายคนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเด่นตายทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นพึงอายุเพียง15ปีนี่เป็นเหตุผลข้อ2ที่ทำให้2พี่น้องต้องการหลบหนีไปให้ไกลอดทนไว้น่าล่ะเดินตามป่าแบบนี้พวกมันตามหาเราไม่เจอแน่แต่ลำบากหน่อยเท่านั้นเองเหล่ามาเอ่ยบอกน้องชายเพราะตอนนี้เดียนเบียนฟูบ้านเกิดของพวกเขาถูกระเบิดทำลายส่วนพ่อแม่นี้หายหรือตายไปแล้วก็ไม่รู้ได้ตลอดเส้นทางอพยพมีเพียงคนชราหญิงชายและเด็กน้อยไร้เดียงสาถ้าหากพวกทหารจามปาเวียดกงพบเห็นคนหนุ่มสาวจะเข้ามาจับกุมตัวบังคับให้ร่วมอุดมการถือปืนไปเป็นทหารสู้รบกับชาติสหพันธ์โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดไปต่อเถอะอะเราเขาพอทนไว้ไม่ต้องห่วงหรอกล่าฟ้านกล่าวเขาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกจากการเดินไต่เขาเมื่อวันวานหลังจากนั่งพักผ่อนได้เพียงไม่นานสองพี่น้องจึงยันตัวลุกขึ้นยืนพลางประคองกันเดินแหวกป่าดิบสนอันรกเรื้อมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือกันต่อไปด้วยความระแวดระวังภัยทุกการหายใจเข้าออกนอกจากจะเป็นป่าดิบสนแล้วแถบถิ่นดินแดนนี้ยังมีอากาศที่หนาวเหน็บจนเข้าถึงกระดูกดำถึงแม้จะทำให้การเดินทางไม่เหนื่อยหนักแต่สภาพอากาศอันทุรกันดารผ่านจะทำให้คนทั้งสองช็อกตายในตอนหลับไหลไปได้ง่ายๆเห็นจะมีแค่กองไฟสามารถให้ไออุ่นยามวิกาลแต่กระนั้นก็ยังต้องคอยพึงระวังไม่ให้มันลุกลามเป็นวงกว้างจนมีแสงสว่างมากเกินไปไม่งั้นจะเป็นจุดสังเกตของทหารเวียดได้ยามนอนก็อาศัยใบสนมาสางทับพร้อมกันนั้นเอากิ่งก้านมาทำเป็นเพิงพอลอดเข้าไปอยู่ด้านในอาศัยอยู่แบบนี้เหมือนเป็นที่บังไพรของนายพรานช่วยลดความเหน็บหนาวได้บ้างหากมีน้ำค้างหรือลมแรงพัดผ่านยามวิกาลเสบียงอาหารเริ่มร่อยรอลงมากหลังจากดุ่มเดินตามขุนเขามาราวหนึ่งอาทิตย์หลังจากเสียงปืนแตกณตอนนี้ยังมีเสียงระเบิดตูมตามแผดสนั่นให้ได้ยินอยู่บ้างกระทั่งเกิดเป็นความชินชาไม่นอนขวัญผวาเหมือนคืนแรกที่สองคนหนีตายรีดริ่งร้องระงมเพียงไม่นานจะเงียบไปกองไฟถูกอาเหล่าผู้พี่
กลบดินไว้บางส่วนลดแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยไปตลอดจนรุ่งเช้าข้าวปลาอาหารมีพริกข่าปลาแห้งป่นรวมกันนำมาคลุกข้าวสวยหุงจากกระบอกไม้สางกินพอประทังกันตายเพราะคงอีกหลายวันกว่าจะถึงเหล่ากายจำต้องประหยัดเข้าไว้เพราะไม่ได้เดินทางตามหมู่บ้านอันที่จริงหากเดินตามเส้นทางสัญจรปกติป่านนี้สองคนพี่น้องคงถึงซาปาแต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ที่ที่ปลอดภัยคงเป็นป่าเขาที่คนทั้งสองกำลังอาศัยเร้นกายหลับนอนในตอนนี้อาเหล่าไม่เคยลืมนำอาหารมาวางไหว้ทำพิธีเส้นผีป่าผีดินก่อนจะกินทุกครั้งและก่อนจะเอนหลังนอนจะโปรยเศษดินใส่หัวกราบไหว้ผีเกิดผีบุญอันเป็นต้นตระกูลของตนสิ่งนี้เป็นผลให้หลายคืนที่ผ่านมาทั้งสองต่างอยู่รอดปลอดภัยแม้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์มากมายตามขุนเขาดงดอยเดียนเบียนฟูถิ่นภูไทยลาวดำซึ่งนับถือผีฟ้าผีแถนมานมนานตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ12จุไทยดินแดนทางใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ลมดึกโบกสะบัดพัดยอดสนสูงลิ่วจนบังเกิดเสียงหวีดหวิวหน้าวังเวงวันไหวเสียงเพลงประหลาดดังหวานแว่วแผ่วมาแต่ไกลอาเหล่ายังหลับไม่สนิทเปิดเปลือกตามองไปรอบด้านพลันนั่นเองเขาจึงมีท่าทางลุกลี้ลุกลนพลางใช้มือสะกิดพี่ชายคล้ายกำลังตกใจบางอย่างไอ้เราดูนั่นล่าฟ้านเอ่ยบอกพี่ชายอ้าวเฮ้ยมีอะไรอีกเขากำลังงีบแต่เมื่อเราแงนมามองดูอย่างเต็มตาความรู้สึกหวาดผวาเสียวสันหลังจึงเข้ามาประดังคนทั้งคู่ทันทีผีเกือดใช้เรียกพ่อแม่ที่ตายไปอับพ่ออับแม่เป็นผีเกือดสองพี่น้องร้องลั่นกอดกันกลมเพราะภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือผู้เป็นบิดามารดาของเขาทั้งสองสองร่างลอยล่องเหนือพื้นส่งเสียงครวญครางเป็นเพลงในฉบับไทยดำรำพันกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆเป็นบทกลอนร้อยแก้วบทเพลงอันแสนเศร้าจากผีเกิดสองตนนั้นอาเหล่ากับอาลาต่างเข้าใจในเรื่องราวดีตอนนี้พ่อกับแม่คงมาสั่งลาครั้งสุดท้ายพร้อมกันนั้นยังมีสีหน้าเศร้าราวกับจะบอกความในใจถ้าว่าผีแทนผีฟ้าคงจะห้ามไว้ไม่ให้เผยชะตาชีวิตตามลิขิตขีดเส้นแขวนเป็นสายแนนผูกพันของเผ่าพงสิ้นเสียงครวญครำจากผีเกือดร้องรำพันบอกลูกชายสายลมที่พัดวูบผ่านจนหนาวเย็นซาบซ่านพลันมาลายหายสิ้นในทันทีเสียงหวีดหวิวบนยอดสนสูงลิ่วยังคงบรรเลงทำให้บรรยากาศรอบด้านดูวังเวงไม่รู้คลายเขาว่าทางข้างหน้าคงมีเหตุร้ายแน่ไม่งั้นผีเกิดพ่อกับแม่คงไม่มาร้องไห้ให้พวกเราเห็นเรามาเอ่ยลาฟ่านยังคงไม่เชื่อในสายตาหากผีเกิดสองตนออกมาให้เห็นเช่นคนปกติในตอนนี้เขาคงรู้สึกดีมีกำลังใจสู้ทนอยู่ต่อไปแต่เมื่อเห็นร่างทั้งสองลอยเรียเหนือพื้นดินซ้ำยังมีแสงขาวนวลพองเรืองเรืองรอบกายชายหนุ่มจึงร่ำไห้สะอื้นรำพันอยู่อย่างนั้นทำใจซะเถอะอาลาอาแม่อาพ่อคงอยากให้เรารีบเดินทางไวๆพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องไปถึงซาปาให้ได้เหล่ามาพูดขึ้นเพราะขืนมัวแต่มานั่งเศร้าส้อยเสียใจอยู่อย่างนี้ตามความเชื่อของไทยย้อเหล่าส่งไทยดำผีเกิดจะผิดคลำพญาแทนฟ้าเพราะยังห่วงหาอาวรแดดอ่อนๆแยงตาในยามเช้าอาเหล่าต้มข้าวสารชุดสุดท้ายเตรียมไว้รอน้องชายที่กำลังหนาวสั่นครั่นเนื้อครั่นตัวตอนนี้อาล่าเริ่มจับไข้โดยสภาวะอากาศอันเลวร้ายส่วนข้อเท้าก็ยังเจ็บปวดไม่รู้หายภายในจิตใจยังมีเรื่องทุกข์ตรม
น้ำตาลอ้อยต้มใส่ข้าวเห็นจะเป็นอาหารบำรุงร่างกายในยามหนาวได้อย่างดีมีน้ำร้อนใส่เยอะๆเข้าไว้พอได้สดคล่องคอเพราะคาบต่อไปอาจจะได้หาหัวมันมาเผากินพอประทังมีแรงขึ้นบ้างหรือยังอลาเราต้องเดินทางต่อแล้วนะเหล่ามาพูดขึ้นในรุ่งเช้าเขาได้ยินเสียงปืนแผดสนั่นตรงชายเขาเห็นทีว่าอีกไม่ช้าอาจจะพบเจอเหล่าทหารไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งล่าฟ่านกัดฟันด้วยท่าทางทะมึงทึงก่อนลุกยืนด้วยจิตใจเหี้ยมหาญเขาพยายามฝืนทนแม้จะยังหนาวสั่นไปทั้งร่างเดินติดตามพี่ชายโดยไม่หวั่นในเส้นทางลาดชันเสียงปืนที่ดังอยู่ข้างหน้าทำเอาเหล่ามาล้มกลิ้งลาฟานเห็นพี่ชายโดนยิงจึงร้องลั่นพลางหมอบคลานด้วยสมยอมพวกสู้มาจากไหนกันนายทหารผู้นั้นกล่าวเขาแค่ยิงขู่ไม่ได้หมายเอาชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายเขาสองคนเป็นชาวนามาจากเดียนเบียนจะไปหาญาติที่ซาปาปล่อยเขาไปเถอะเหล่ามาว่าพลางก้มกราบร้องขอชีวิตกับนายทหารเวียดกงทั้งสามนี่พวกสู้หนีทหารมาละสิถ้าจะต้องอยู่ต่อก็ต้องไปเป็นทหารไม่งั้นก็ตายไปซะทหารหนึ่งในนั้นว่าละเว้นบ้างเถอะนะเจ้านายเขาขอร้องน้องชายเขาไม่สบายต้องรีบไปเหล่ากายหรือซาปาตอนนี้เลยเหล่ามาอธิบายไหนบักอ้ายคนไหนไม่สบายอ้ายคนนี้หรือว่าแล้วนายทหารใจเหี้ยมจึงจับคอเสื้อดึงล่าฟ่านขึ้นมาประจันหน้าจากนั้นใช้หมัดกระแทกเข้าที่ท้องน้อยจนชายหนุ่มร้องโอกโดยจุกเสียดเฮ้ยหมูสูมันไม่ใช่คนแล้วปล่อยน้องกูนะเว้ยเหล่ามากำลังจะลุกขึ้นสู้จึงถูกพวกของมันอีกคนใช้ด้ามปืนกระแทกจนล้มหงายนายใครไม่สบายอีกว่าแล้วทหารใจเหี้ยมจึงลากเหล่ามาไปกระทืบจนกระอักเลือดสลบเหมือดไปน้องชายอย่างล่าฟานเห็นพี่ชายโดนแบบนั้นจึงทนไม่ไหวก่อนจะโผล่งออกไปด้วยใจระทมเขายอมแล้วเขาจะขออาสาไปร่วมรบปล่อยอ้ายเขาไปเถอะขอร้องละล่าฟานเอ่ยตอนนั้นเองพวกมันจึงหยุดการกระทำนำซ้ำยังปล่อยเหล่ามาทิ้งไว้บนชายเขาทั้งที่เขากำลังสลบเหมือดไม่ได้สติโดยที่เหล่ามาไม่ได้รู้เลยว่าลาฟานน้องชายต้องไปรับใช้ชาติกับทหารใจเหี้ยมพวกนั้นทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนสร้างธรรมเหล่ามานอนสลบไปนานจนตะวันลับฟ้าทว่าค่ำคืนนั้นทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปชายหนุ่มออกเดินทางต่อไปเพราะตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าลาฟานผู้น้องคงถูกพวกเวียดกงจับตัวไปสายลมจากทะเลจีนใต้ยังคงพัดโหมกระหน่ำไปตลอดตามแนวเขากระทั่งถึงรุ่งเช้าชายหนุ่มที่อ่อนล้าสิ้นไร้ประดาตัวจึงมาถึงหมู่บ้านขนาดเล็กในเขตชานเมืองเหล่ากายด้วยความโหยกระหายเพราะร่างกายใช้พลังมาตลอดทั้งคืนเฮ้ hey, ติ๋งซงขอบั่นมีกับน้ำชาเหล่ามาพูดขึ้นขณะยืนเมียงมองดูสถานการณ์อยู่นานอันนี้อาบ่าวสู้เจ้ามาจากไหนล่ะลุงพ่อค้าเอ่ยเป็นภาษาไทยดำอ้าวลุงเป็นไทยหรือนึกว่าคนไหนเวียดเขามาจากเดียนเบียนจะไปซาปาเหล่ามาทักทายพูดคุยตามประสาโดยไม่ได้บอกว่าหนีทหารมารวมถึงปัญหาส่วนตัวเพราะไม่ได้มั่นใจในความปลอดภัยแม้ว่าชายชราผู้นั้นจะพูดภาษาไทยเหมือนกับตนเพราะตอนนี้ทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดไปกันทั้งนั้นหลังจากกินอาหารอันทำมาจากแป้งสาลีมีผักและตับไก่ยัดไส้เงินดองที่เหลือติดตัวอยู่เพียงน้อยนิดจึงถูกส่งพ่อค้าก่อนจะลาจากกันตามธรรมเนียม
เหล่ามาเริ่มมีแรงกายในการเดินทางเมื่อมาถึงเชิงเขาฟ่านซีปังนั่งรอจังหวะเวลาด้วยความระแวดระวังสังเกตดูแล้วว่าไม่มีทหารจึงรีบขึ้นรถโดยสารที่กำลังจะทะยานขึ้นเขาในรอบสุดท้ายอาการบาดเจ็บข้อเท้ารวมไปถึงพิษไข้ในตัวของล่าฟ่านทำเอาเวียดกงพวกนั้นถึงกับเอือมระอาพวกมันปรึกษากันเป็นภาษาไดเวียดหากยังพาชายขี้โรคคนนี้ไปด้วยเห็นจะเป็นตัวทวงในการเดินทางว่าแล้วพวกทหารใจเหี้ยมจึงกระทำการบางอย่างกับชายหนุ่มผู้โชคร้ายทำให้เขาต้องทุรนทุรายจนแทบขาดใจตายในตอนนั้นหากแต่ว่าสวรรค์ยังคงไม่ต้องการตัวเขาจึงทิ้งให้ตกนรกโลกันในโลกล่าแห่งการฆ่าฟันตลอดสิ้นอายุไขณหมู่บ้านซาปาอากาศอันหนาวเหน็บถึงขั้นน้ำค้างกลายเป็นเกล็ดสถานที่นี้เป็นแห่งที่สองในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ที่มีความหนาวเย็นจนติดลบบางที่ยังมีหิมะตกเช่นรัฐคัชชินในพม่าแต่ใช่ว่าจะมีทุกปีตอนนี้เรามาต้องรีบเร้นกายเข้ามาหลบอยู่ในบ้านของญาติจึงได้ทราบข่าวร้ายว่าพี่น้องชายหนุ่มหญิงสาวของตนในหมู่บ้านถูกจับตัวไปเป็นทหารจนหมดสิ้นแล้วพ่อแม่ของสูถูกระเบิดตายไปตั้งแต่อยู่เดียนเบียนตอนนั้นพวกเขากำลังอพยพหนีภัยมาตอนนี้สูรีบกินข้าวกินปลาแล้วขึ้นไปอยู่บนเขาซะ 2-3 วันเขาจะเอาข้าวขึ้นไปส่งอาสงหลุงของเรามาเอ่ยบอกเขาอยากฆ่าพวกมันล่าฟานถูกมันจับไปน้องเขาเป็นไข้ไม่รู้ตายแล้วหรือยังเรามาว่าด้วยสีหน้าเครียดแค้นอดทนเอาไว้ก่อนตอนนี้เอาตัวให้รอดและจำหน้ามันเอาไว้ลุงก็อยากช่วยสูเหมือนกันว่าแล้วลุงสงจึงยื่นของบางอย่างส่งให้จากนั้นจึงพาหลานชายขึ้นเขาซาปาพร้อมสัมภาระต่างๆไว้กินประทังพอรอดพ้นความตายแม้ว่าอยู่ในหมู่บ้านไม่นานคงเป็นเป้าสายตาอีกอย่างจะเป็นภาระแก่คนที่เหลือดังนั้นเหล่ามาจึงต้องรีบหนีไปตำรับวิชาเซนผีเลี้ยงผีผูกวิญญาณที่ลุงสงยื่นให้เรามาเริ่มอ่านและท่องสวดตั้งแต่คืนแรกที่มาหลบซ่อนตัวบนเขาสูงป่าดิบสนแบบเมืองเหนือหาได้มีสัตว์ป่ามากล้ำกลายคงเป็นเพราะสภาพอากาศมหันตภัยสิ่งมีชีวิตหลากหลายจึงต้องหลบเร้นกายเช่นเดียวกันนานๆครั้งจะมีเสียงหมาป่าเห่าหอนตอนกลางคืนแต่ถ้าหากเป็นตอนกลางวันแทบจะเหมือนโลกร้างไร้สิ่งมีชีวิตไปทุกขณะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์เรามาเริ่มปรับตัวได้ในอากาศอันหนาวเหน็บช่วงเย็นย่ำหลังจากลงไปรับเสบียงของลุงสงตามที่นัดหมายกันชายหนุ่มมองเห็นซอกหลืบและรอยเท้าของสัตว์บางชนิดมั่นใจว่ามันคงหลบเร้นซุกตัวเพิ่มไออุ่นอยู่ภายในนั้นอย่างแน่นอนตอนนั้นเองเข้าพลันนึกขึ้นได้หากอยากให้วิชาเซนผีสำเร็จผลต้องผูกวิญญาณเข้ากับสัตว์เท่านั้นว่าแล้วชายหนุ่มจึงถือคบไฟมาสาดส่องในหลืบหินพลันมีกลิ่นสาบสางโชยมาให้ได้ยนทันทีเสียงร้องขู่ทีรัวดังกรอดกรอดจากคบไฟที่สาดส่องทำให้มองเห็นเป็นดวงตาสีฟ้าสะท้อนวับวาบทำเอาเหล่ามาถึงกับตกผงะเพราะสิ่งที่อยู่ด้านในนั้นมันแปลกแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปที่เคยเห็นแต่เอาเถอะถึงมันจะเป็นตัวอะไรไม่สำคัญตอนนี้เขาต้องการลองวิชาเซนผีเพื่อได้มีโอกาสกลับไปตามหาน้องชายและแก้แค้นพวกทหารใจสามสามคนนั้นเหล่ามาท่องสวดคาถาเซนผีของบรรพบุรุษทันทีจากนั้นจึงพยายามกลั้นใจจี้คบไฟไปใส่ร่างนั้นพลันมันผลุโผล่เผยร่างขู่คำรามดังโฮกจนชายหนุ่มถึงกับตกผงะภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือเสือลายเมฆแต่ด้วยสภาพอากาศอันโหดร้ายทำให้ร่างกายของมันผอมโ
เหล่ามากลั้นใจเป่าพรวดไป3ครั้งจากนั้นจึงใช้มือลูบหัวมันขณะมันร้องครางขู่ไม่ขาดสายท่านใดนั้นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้มันสะบัดปัดปลายใช้ปากกัดแขนของชายหนุ่มขณะกำลังพยายามจะสะกดด้วยมนตราเหล่ามาร้องออกมาเสียงดังแต่ขณะที่เขากำลังจะฉวยมีดพกมาป้องกันสายตาอันเว้าวอนของมันทำให้เขาชะงักเสือลายเมฆสีขาวหม่นตัวนั้นมันเพียงต้องการอาหารน้อยนิดจากเขาและหยดเลือดที่เปรอะลงบนพื้นดินเหล่านั้นทำให้มันมีชีวิตรอดอีกต่อไปเหล่ามาจึงยื่นรอยแผลให้มันดูดดื่มพลางท่องคาถาเซนผีจนเสร็จสับทุกประการไม่รู้ว่าคาถาเก่าแก่ของไทยดำได้ผลจริงหรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วเสือลายเมฆสีหม่นเทากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเหล่ามาหลังจากได้กินเลือดของเขา1เดือนแล้วที่เหล่ามาและสหายต่างสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันบนเขาสูงแดนซาปาถ้าว่าความสงบสุขของแดนเหนือเวียดนามต้องอันตรธานหายลับไปกับแสงสุดท้ายของวันสิ้นปีมีการทิ้งระเบิดใส่กองกำลังทหารที่เพิ่งมาตั้งประจำการในหมู่บ้านเพียงไม่นานเพื่อตัดเส้นทางจากเดียนเบียนมาเหล่ากายทหารเดนตายเวียดกงจึงต้องหนีขึ้นเขาสูงหลบหลีกการโจมตีของสหพันธมิตรรอกำลังเสริมจากเดียนเบียนที่กำลังติดตามมาเสือหลายเมฆถูกพวกมันจับตัวไปขณะเหล่ามาหลบหนีหายหมายจะเอาตัวรอดแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดจึงปรากฏขึ้นกับร่างกายของชายหนุ่มในยามพลบค่ำทหารเดนตายแทงคอเสือน้อยจนดับดิ้นก่อนนำไปถลกหนังหวังจะเอาย่างไฟแบ่งกันกินเหล่ามาในตอนนั้นรู้สึกเจ็บปวดจนดิ้นพล่านคงเพราะตอนนั้นเขายังหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ห่างรอพวกมันพลั้งเผลอหวังจะเข้าไปช่วยเสือของตนเขาปวดเจ็บปวดร้อนทรมานปานจะขาดใจตายก่อนที่สติจะวูบดับไปคล้ายมีคลื่นพลังเข้ามากระทบร่างเนินนานแล้วเหล่ามาไม่รู้เลยในความมืดดำที่เขากำลังจมดิ่งลอยวนหยดน้ำค้างรินรนกระทบใบหน้าเหล่ามาจึงผวาสะดุ้งสุดตัวพลันนั่นเองปรากฏว่าสายตาของเขามองเห็นทุกอย่างเด่นชัดในความมืดทั่วร่างที่รู้สึกปวดหนึบบังเกิดมีเรี่ยวแรงกำลังความแค้นที่ประดังสุมในอกมาเนิ่นนานบังคับให้เขาต้องทะยานเข้าไปหากลุ่มทหารด้วยความคึกขนองเสียงคำรามร้องของพยัคฆ์ลายเมฆซึ่งบัดนี้อยู่ภายใต้จิตวิญญาณของเหล่ามาวิชาเซนผีของไทยดำสำเร็จผลตามใจหมายชายหนุ่มในร่างเสือไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาพุ่งเข้าใส่กัดกระชากลากหัวพวกมันทีละคนแม้จะมีเสียงปืนกลเบาดังขึ้นอยู่หลายครั้งแต่นั่นทำให้เขาแค่จุกเสียดเท่านั้นเหล่ามาค่อยๆยื้องย่างเข้าใส่นายทหารคนสุดท้ายที่กำลังปีนป่ายขึ้นต้นสนเอาตัวรอดเข้าครางโคหมอบคลานตั้งท่าจากนั้นจึงกระโจนสุดแรงลากคนผู้นั้นลงมาตบหน้าไปมาจนหนังถลอกออกมาปิดเปลือกตาเข้าสูดดมร่างนั้นสองสามครั้งก่อนจะกัดกระชากเนื้อสะโพกกัดกินด้วยอารามโกรธแค้นสมิงเหล่ามาเฝ้ากินเหยื่อทหารของมันจนหมดสิ้นวิญญาณผีป่าผีเสนจากคนตายเหล่านั้นเสริมตบะอาถรรพ์ทำให้เหล่ามาเริ่มโหดร้ายข่าวทหารเวียดกงถูกเสือกัดตายเลื่องลือไปทั่วทั้งเหล่ากายกระทั่งชาวบ้านในซาปาเริ่มหวาดหวั่นมีเพียงลุงสงเท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้เหล่ามาสำเร็จวิชาเสนผีของต้นตระกูลแล้วสมิงเหล่ามาไม่เคยคิดจะฆ่าชาวบ้านทั่วไปในซาปานอกเสียจากทหารผ่านทางมาสมิงหลายเมฆจะจ้องมองใบหน้าทหารเหล่านั้นก่อนจะทำการฆ่าเพราะเขายังจำติดตาว่าทหารกลุ่มไหนจับตัวน้องชายเข้าไปทุกๆวันเหล่ามาจะแอบลงเขาไปถามข่าวคราวกับลุงสงเมื่อตะวันค่ำลงเขาจะรีบขึ้นเขาทันทีชีวิตของเหล่ามาในตอนนี้ไม่ต่างจากอสุรกาย
เขาเป็นคนได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นกระทั่งการเข้ามาของทหารอเมริกันซึ่งบัดนี้กำลังผลักดันต่อสู้กับเวียดกงที่ลาวกายเขารอไม่ไหวโดยกลัวว่าน้องชายจะตายไปจึงออกเดินทางไปลาวกายเพื่อเสาะหาน้องชายของตนซึ่งคาดว่าคงถูกนำมาประจำการอยู่แถวนั้นลาวกายกับซาปาระยะทางเพียงข้ามวันเท่านั้นลาวมาอาศัยเดินเท้าตามขุนเขายังไม่ทันสิ้นแสงตะวันก็มาถึงสมิงหนุ่มหลบเร้นอยู่ตามทุ่งนารอดูสถานการณ์ซึ่งขณะนั้นกำลังทหารทั้งสองฝ่ายต่างสาดกระสุนใส่กันอย่างบ้าคลั่งเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังแรงอัดขนาด50กิโลทำเอาสมิงหลายเมฆกระเด็นคว้าง M79 ของทหารอเมริกันสาดใส่สมิงไทยดำ 2-3 ครั้งเรามารู้สึกเจ็บปวดกว่าปืนกลเบาของเวียดนามแต่นั่นยิ่งทำให้สมิงเซนผีในตัวของเขาบ้าคลั่งเมื่อตั้งตัวได้เขาจึงกระโจนเข้าใส่ทหารอย่างโหดเหี้ยมเสียงอุทานจากชาวต่างชาติทำให้นายอีกหลายคนที่ซุ่มซ่อนต่างออกมาช่วยกันสาดกระสุนเข้าใส่ทหารฝรั่งอีกหลายคนยังตกใจเมื่อเห็นเพื่อนถูกเสือร้ายกัดกินอย่างน่าอนาถเพราะบ้านเมืองของตนไม่เคยมีสัตว์ร้ายหนังเหนียวขนาดนี้และนี่เป็นเหตุให้สมิงหนุ่มถูกตามล่าจากสหพันธรัฐอีกกลุ่มในการต่อมาเรามาหนีตายจากทั้งสองฝ่ายจนหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้รุ่งเช้าตามร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยรอยเขียวคล้ำยิ่งเจ็บปวดแสนสาหัสยิ่งทำให้เขาต้องรีบตามหาน้องชายเป็นไงบ้างลุงขายดีไหมเรามาเข้ามาทักทายพ่อค้าคนเดิมโดยหวังจะขอน้ำชาดื่มสักแก้วอ้าวไปไงมาไงพ่อนมไหนว่าจะไปอยู่ซาปาได้ข่าวว่ามีเสือออกอาละวาดจริงหรือเปล่าชายเฒ่าเอ่ยถามเฮาได้ยินมาเหมือนกันแต่มันไม่ทำร้ายชาวบ้านนะว่าแต่พอเฒ่ามีน้ำชาเหลือบ้างไหมได้สิมีเยอะอยู่นะเอาเลยตามสบายนี่หลังจากสู่เจ้ามาซื้อของเฮาในตอนนั้นประมาณ1 เดือนได้มั้งมีคนพิการผ่านทางมาขอข้าวกินบอกว่าจะไปหาผีที่ซาปาเฮาว่าหน้าตาเหมือนสู่อยู่นะพ่อค้าพูดขึ้นอ๋อจริงแล้วลุงแล้วรู้ไหมเขาชื่ออะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนเรามาพูดด้วยท่าทางดีใจถ้าเฮาจำไม่ผิดชื่อไอลานี่ละมั้งเฮาเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ขาก็ขาดจนเน่าลามมาถึงหัวเข่าคนเฒ่าหมอยาแถวนี้ช่วยรักษาจนหายดีวันก่อนนี่เองเพิ่งให้ติดรถคนส่งของไปซาปาพ่อค้าเอ่ยบอกขอบใจพ่อลุงมากนะจ๊ะหากมีโอกาสเฮาจะกลับมาตอบแทนนั่นคงเป็นน้องชายของเฮาจริงๆขอบใจขอบใจหลายๆเรามานั่งคุกเข่าโค้งหัวคำนับพ่อค้าผู้ใจดีจากนั้นจึงหอบสังขารอันบอบช้ำเร่งรีบออกเดินทางเส้นทางชีวิตของสองพี่น้องถูกขีดเขียนให้คลาดกันทุกครั้งไปสมิงเรามาดีใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าน้องชายยังมีชีวิตอยู่มีใครอยู่บ้างไหมเฮาเองอาลาล่าฟ่านเอ่ยเรียกอยู่นานพอสมควรเมื่อลุงทรงเห็นชายพิการขาขาดซ้ำหน้าตายังบิดเบี้ยวจึงร่ำไห้ออกมาโอ้อาลานี่เป็นสูเองหรือทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ลุงทรงเข้าสวมกอดหลานชายก่อนจะสาธยายเรื่องราวต่างๆให้ล่าฟ่านฟังชายหนุ่มน้ำตาโซมใบหน้าพลางสะอื้นร่ำไห้ไม่คิดว่าพี่ชายจะห่วงหาอาทรถึงขั้นเสาะส่องตามหาตนตลอดเวลาตอนนี้จึงทำได้เพียงรอพี่ชายกลับมาเพราะตนนั้นเป็นคนพิการหมดสภาพในการเป็นทหารสามารถอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างสบายใจแล้วบนทิวเขาสูงใหญ่บ่ายมากแล้วชายหนุ่มเร่งสาวเท้ากลับไปบ้านลุงที่ซาปาถ้าว่าดันมีกองกำลังของทหารเวียดกงดักซุ่มรออยู่บนทิวเขา
ราวกับรู้ว่าจะมีคนผ่านทางมาทั้งหมดจึงเข้ามาจับกลุ่มตัวเหล่ามาไปทันทีเฮ้ยบักอ้ายสู้นี้ทหารมากี่ปีแล้วหัวหน้าใหญ่ตะคอกใส่ทำเอาเหล่ามาถึงกับจำเสียงนั้นได้มันคือคนที่ยิงปืนขู่เขากับน้องชายในคราวนั้นและยังต่อยท้องล่าฟ้านอีกหลายครั้งจนล้มกลิ้งเฮาบ่เคยคิดหนีไปไหนเฮาแค่อาศัยอยู่บนเขาเท่านั้นเหล่ามาตีหน้าเซ่อเอ่ยตอบไปดื้อๆเพื่อยื้อเวลาการตายหากแม้นเป็นไปได้เมื่อตะวันลับฟ้าเขาจะฆ่าพวกมันให้หมดท่านใดนั้นเบื้องบนท้องฟ้าพลันได้ยินเสียงฮอเสี้ยวนาทีต่อจากนั้นจึงมีการกราดยิงกันเกิดขึ้นเหล่ามาในร่างมนุษย์ในตอนนี้ถูกกระสุนปืนกลหนักทะลุร่างไปหลายจุดแต่กระนั้นเขายังพยายามดิ้นให้หลุดจากเชือกที่มัดพันธนาการเอาไว้ทหารเวียดนามอีกหลายคนกระโจนเข้าหลบในมุมล็อกแซกได้ทันบางคนล้มตายไปตรงหน้าของเหล่ามากระทั่งนกยักษ์เด่นตายบินลับหายไปในตอนค่ำเสียงคำรามโฮกจากสมิงหนุ่มที่กำลังได้รับบาดเจ็บในร่างคนจนบัดนี้กลายเป็นเสือแล้วยังทุรนทุรายด้วยสาหัสเอาการเหล่ามาสมิงไหลเมฆวิ่งปราดเข้าไปล่าสังหารไอ้เจ้าคนที่เป็นหัวหน้าสั่งการของกรมกองทันทีขณะที่พวกมันกำลังหลบเร้นเข้าไปในรูใต้ดินแบบกองโจรมีเสียงหวีดร้องดังไปตลอดจนรุ่งเช้าเหล่ามาฆ่าทหารกองนั้นจนหมดสิ้นตัวเขาเองก็สิ้นแรงอยู่ไม่น้อยเพราะต้องวิ่งติดตามอยู่ในรูจนตลอดทั้งคืนชายหนุ่มเดินสมสารด้วยอาการบาดเจ็บกลับไปที่ซาปาด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าคาดว่าตอนนี้น้องชายคงอยู่กับลุงสงยังปลอดภัยดีโดยหารู้ไม่ว่าในตอนนี้มีกลุ่มคนกำลังซุ่มซ่อนแอบติดตามเหล่ามาเดินมาถึงซาปาในตอนเที่ยงวันและนั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะยังมีลมหายใจลุงสงอาลาเฮากลับมาแล้วเหล่ามาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านและทันทีที่ลุงสงกับล่าฟ้านเดินออกมาทหารอเมริกันที่แอบติดตามมาตั้งแต่เช้าจึงเข้าปิดล้อมชายหนุ่มวัยชะกันเอาไว้หยุดอย่าขยับทั้งเราทราบว่าท่านผู้นี้มีการใช้สายเวทมนต์ดำในการฆ่าทหารพันธมิตรที่ลาวกายโปรดอย่าได้ขัดขืนทั้งนั้นเราจะนำตัวท่านไปรับโทษทหารล่ามเอ่ยเป็นภาษาพื้นถิ่นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่ไปตามหาน้องชายเท่านั้นเรามาปฏิเสธอย่าเลยนะพวกเราแอบซุ่มดูตลอดทั้งคืนที่แคมป์ทหารเวียดกงท่านไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอสุรกายในร่างคนเราจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ว่าแล้วทหารของพันธรัฐจึงขยับเข้าประชิดเรามาในทันทีล่าฟ้านเห็นดังนั้นเขากลัวว่าพี่ชายจะถูกยิงจึงวิ่งปรีเข้าไปหาหวังจะเป็นพยานอธิบายถ้าว่าทหารเหล่านั้นดันคิดว่าคนเวียดนามคนนี้คิดต่อสู้ขัดขืนจึงลั่นไกใส่ล่าฟ้านจนแดดดิ้นล้มลงตายอยู่ตรงหน้าของเหล่ามาเสียงหวีดร้องครวญคร่ำพร้อมหยดน้ำตาไหลรินหลั่งออกมาจากชายหนุ่มโชคร้ายเขากำลังจะได้อยู่กับน้องชายในอีกไม่ถึงนาทีเท่านั้นแต่แล้วมัจจุราชดันมาพรากเขาทั้งสองไปตลอดชีวิตคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงปรีเข้าใส่นายทหารแม้จะโดนสาดกระสุนเข้าใส่จนร่างพรุนเขาก็พร้อมยอมตายไปจากโลกอันโหดร้ายเหล่ามากับล่าฟ้านสองพี่น้องคนไทยดำจากเดียนเบียนฟูนอนตายอยู่ข้างๆกันเหลือไว้เพียงตำนานสมิงเซนผีของชนเชื้อสายเผ่าพงไทยกระไดแห่งซาปาอันเป็นที่โจทย์ขานร่ำลือมานมนานวิชาอาถรรพ์ของเผ่าไทยดำตายไปพร้อมกับเหล่ามาโดยลุงสงไม่เคยรู้เลยว่าเขาแอบซ่อนตำราเซนผีเอาไว้ที่ใดบนยอดเขาสูงใหญ่ที่หนาวเหน็บราวกับแดนหิมะเมืองซาปาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเ
ก็จบไปแล้วนะคะกับคาถาเซนผีเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความสนุกรุ้นระทึกกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ